เป็นเรื่องราวความแซ่บของคุณคุณครูไพบูลย์คุณครูไพบูลย์ออกมาใช่ค่ะทำอะไรก็เป็นทุกอย่างค่ะทำอะไรทุกอย่างก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นกระแสล่าสุดค่ะหลังจากที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าคุณครูไพบูลย์ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าคุณครูไพบูลย์จะฟ้องคุณหนุ่มกันชัยหลังๆก็บอกไปว่าไม่ได้แล้วมีนี่นั่นก็กลายเป็นดราม่าที่คนอาจจะมองว่าเขาหมายถึงหลายๆคนอาจจะจับตาเขาไปเองหรือทำให้มันเป็นกระแสที่ความจริงเขาไม่น่าจะถูกดราม่าแต่ล่าสุดเรื่องล่าสุดคือเขาโพสต์รูปของลูกชายน้องสายแนนอ๋อคนนี้น้องสายแนนใช่ค่ะซึ่งลูกคนนี้เขาเกิดกับอดีตภรรยาชื่อคุณเอ๋มีราที่ตอนนี้เป็นคนที่มีสังกัดกับคุณประจักษ์ชัยหายทองคำก็คือคนสามีไอ้ภรรยาเก่าใช่ใช่ใช่ค่ะโดยที่เขาลงรูปนี้เสร็จปุ๊บค่ะอ้าวเดี๋ยวน้องยิ้มก่อนที่จะเล่าจ้ะโพสต์รูปลูกแล้วทำไมเป็นดราม่าล่ะคนก็บอกว่าทำไมถึงมาพูดให้แม่ดูแย่เอาเหรอใช่ค่ะข้อความค่ะต้องคิดไปพร้อมกันเลยค่ะข้อความของคุณครูไพบูลย์เขาเขียนไว้ว่าคิดถึงสายแนนมากรู้ไหมเป็นไงบ้างเน้อลูกโรงเรียนก็เปิดเทอมแล้วเพื่อนๆเขาเข้าค่ายอังกฤษแคมป์ได้เป็นอาทิตย์แล้วคุณครูก็สั่งการบ้านทุกวันเลยกลัวสายแนนเรียนไม่ทันเพื่อนมากเลยปีหน้าก็จะขึ้นป.1แล้วมาส่งแสนมาส่งสายแนนไปโรงเรียนแน่เด้อครับไม่มีอะไรเลยค่ะเพราะคือแค่คิดถึงค่ะแต่พอพิมพ์ไปปุ๊บทุกคนก็เลยพุ่งเป้าไป2มุมค่ะแต่ว่ามุมดราม่าอาจจะเยอะหน่อยมุมแรกก็คือมุมว่าน่ารักจังเลยคิดถึงลูกมุมนี้นั่นคำถามที่2คือคิดถึงทำไมในเมื่อคุณก็บอกว่าคุณดูแลลูกอยู่ใช่ไหมคือก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคุณเอ๋อยากจะไปพบลูกซึ่งก็หมายความว่าลูกจะต้องอยู่กับคุณชื่อคุณครูไพบูลย์ซึ่งหมายความว่าคุณครูไพบูลย์ก็ยืนยันว่ารักลูกมากเหมือนแม้จะมีน้องเพลินเพลงพินแต่ก็ยังรักลูกกับคนนี้มากๆเลยดูแลดีอย่างดีอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งคนก็ถามว่าอ่ะในเมื่อคุณบอกคุณดูแลลูกดีแล้วทำไมคุณถึงแบบลูกหายไปไหนทำไมคุณถึงไม่โพสคิดถึงประมาณนั้นด้วยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งว่าอ้าวหมายความว่าโพสแบบนี้อยู่กับแม่ไม่ดีเหรอต้องอยู่กับคุณหรือว่าต้องไปอยู่โรงเรียนประจำคืออารมณ์ภาพเหมือนคนเขามองว่าทำไมคุณถึงเขาเรียกอะไรนะคะจี้จุดให้รู้สึกว่าแม่เนี่ยไม่ได้มีความห่วงลูกเหมือนแม่แบบปล่อยผ่านลูกมีผมคนเดียวที่ดูแลลูกได้มีผมคนเดียวอันนี้ชาวเน็ตพูดนะคะมีผมคนเดียวหรอที่แบบทำให้ลูกดูดีได้มีผมคนเดียวเหรอที่คิดถึงลูกคุณเอ๋ไม่คิดถึงเหรออันนี้หลายๆคนก็พิมพ์คอมเมนต์มาหลังจากมีประเด็นนี้ปุ๊บขุดประเด็นเรื่องแม่โอ้ยมาเลยค่ะมากันเต็มแล้วแม่ไม่ดีตรงไหนทำไมถึงจะต้องนี้ทำไมถึงจะต้องพิมพ์อย่างนี้พิมพ์เพื่ออะไรทำไมไม่พิมพ์ถึงเพื่อนแท้งที่ละอ่ะยาวไปอีกคือก็งงมากก็คือพูดง่ายๆชาวเน็ตก็คือคิดแทนเขาหมดทุกอย่างใช่คือถามว่าลูกเขาเอางี้ก่อนเขาดูแลลูกอ่ะจ้ะเออครูดูแลลูกครูอยู่บ้านเดียวกับลูกไหมอันดับแรกต้องบอกอย่างนี้คำว่าดูแลคำว่าดูแลเนี่ยหมายถึงว่าก็ไม่ได้หมายความว่าอยู่บ้านเดียวกันถูกไหมค่ะอาจจะเป็นการส่งเขาเรียกอะไรนะคะส่งค่าเลี้ยงดูแล้วให้ลูกอยู่โรงเรียนประจำเพราะว่าดูจากคำพูดเพื่อนเขาเข้าค่าย English Camp แล้วได้เป็นอาทิตย์คุณครูก็สั่งการมาทุกวันเลยกลัวสายแนนเรียนไม่ทันเพื่อนบ้างแต่ประโยคแรกคือคิดถึงสายแนนมากรู้ไหมเป็นไงบ้างเน้อลูกโรงเรียนก็เปิดเทอมแล้วหมายความว่าหรือว่าลูกเขาเรียนในอีกที่หนึ่งที่คุณพ่อไม่อยู่หรือเปล่าหรือไม่ก็คือลูกอ่ะไป English Camp นี่แหละเออค่ะเออก็ไป English Camp นี่แหละคือ1แคมป์ก็ไปค่ะโรงเรียนเปิดก็ยังต้องทำการบ้านปกติค่ะแต่แคมป์ก็ยังไปเข้าไปแคมป์อยู่ไอ้อย่างเงี้ยหรือเปล่างงค่ะเออก็คือไปคิดแทนเขาเยอะไงไปคิดแทนเขาเยอะจนแบบเป็นดราม่าเพื่อใช่ไม่รู้อ่ะสงสารเอาจริงๆก็รู้สึกส่วนเดือดสงสารครูไพบูลย์เนาะอารมณ์ภาพเหมือนเรานึกถึงเวลาเราคุยถึงคุณเจนนี่ได้หมดเออไม่ว่าเรื่องอะไรคุณเจนนี่ก็โดนด่าโดนดราม่างงมากคือคนมันไม่ชอบอ่ะต่อให้เขาโพสอะไรต่อให้เขาไม่โพสอะไรเลยอ่ะก็เป็นดราม่าใช่ค่ะสมมติวันนี้ครูไพบูลย์ไม่โพสไม่คิดถึงลูกหรอแล้วลูกไปไหนเนี่ยบอกก็ดูว่าถ้าโพสหรือว่าถ้าโพสกับลูกน้องน้องคนเล็กอ่ะน้องเพื่อนเพื่อนพินอ่ะก็ต้องทำไมไม่คิดถึงลูกชายคนโตเออทำไมไม่พูดถึงเลยใช่มาอีกเออใช่ค่ะใช่ไหมชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านตาข้างบ้านอะไรเงี้ยลุงข้างบ้านชาวบ้านใช่ค่ะเออชาวบ้านรู้เรื่องบ้านเขาดีกว่าบ้านตัวเองใช่เข้าใจอารมณ์ภาพเหมือนประมาณว่ามีลูกเหมือนพี่จุ๊บมีลูกแล้วช่วยชาวเด่นช่วยเลี้ยงลูกอ่ะเออเหมือนดาราที่รู้สึกว่าเอ้าเธอต้องมาโดนด่ากับการเลี้ยงลูกเหมือนกันเออสมัยก่อนจำได้ค่ะพี่เรื่องคุณกุ๊บกิ๊บว่าคุณกุ๊บกิ๊บถ่ายรูปน้องเป่าๆตอนแรกคุณกุ๊บกิ๊บคือคุณแม่คนแรกๆที่จ้ะปั้นลูกให้เป็นเด็กไอดอลอันนี้ต้องพูดจริงคือถ้าจะแบบว่าหลวงพ่อจะเป็นเราก็คือแทบจะเป็นหนึ่งในการเลี้ยงลูกกับกุ๊บกิ๊บค่ะซึ่งกุ๊บกิ๊บแบบเป็นเหมือนฟรีให้เห็นเลยว่าเขาเลี้ยงลูกยังไงลูกเขามีพัฒนาการยังไงนู่นนี่นั่นพอเสร็จปุ๊บทุกคนก็ไปช่วยเขาเลี้ยงดูจริงๆหลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าก็จะมีคุณชมพู่อารยามีคุณเนยโชติกามีทุกคนออกมาเผยรูปลูกเยอะขึ้นซึ่ง
ก็อย่างที่บอกว่าเป็นไอดอลจริงๆเป็นไอคอนจริงๆเพราะทุกคนก็เลี้ยงลูกเข้าไปมองกันแต่บางคนคือแล้วแต่อย่าลืมว่าแต่ละบ้านอ่ะการเลี้ยงดูไม่เหมือนกันเพราะจริงๆอันนี้อาจจะเป็นแค่จริงๆเขาก็ดูแลดีแหละอันนี้ในมุมนะถ้าอีกมองนึงอีกแง่นึงก็คือว่าเขาดูแลดีแหละแต่อยากโพสต์ให้รู้ว่าแบบอ่ะลูกพ่อคิดถึงลูกนะเพราะเผื่อวันนึงอ่ะอย่าง Facebook มันเตือนนะคะว่าแบบอย่างโพสต์อันนี้ไปผ่านมาอีกประมาณ4ปีโพสต์นี้ขึ้นมาลูกน้องสายแนนรู้เรื่องแล้วน้องสายแนนเล่น Facebook ล็อกอินไปเห็นพ่อคิดถึงเราตั้งแต่ตอนนั้นเรื่องราวดีๆมันก็เกิดขึ้นได้อาจจะจริงมันโซเชียลถ้าเราใช้ให้มันเป็นประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์นะคะแต่ว่าถ้าสมมติเราจะมองในแง่นั้นแต่หนูก็เข้าใจในมุมของคนที่เราไม่ได้เห็นเขาตลอดเราก็เหมือนแบบเหมือนเวคนเข้าใจผู้หญิงอ่ะเขาก็อยากจะบอกท่านครูไพบูลย์ถึงทำแบบนี้อันนี้ในเวของคนชาวเน็ตนะหนูก็เข้าใจเขานะเวน่าจะเป็นเวของป้าข้างบ้านน่าจะเป็นประมาณนั้นใช่ก็เลยประมาณแบบว่าคือเห็นข้างบ้านไม่มาเห็นข้างบ้านไม่อยู่ใช่มีอยู่สองอย่างหนีเที่ยวหนีเที่ยวกลับไปไหนแล้วใช่แล้วถูกไหมแฟนเธอไปไหนแฟนเธออะไรอย่างเงี้ยยุ่งกับแฟนเราอ่ะคือเกี่ยวอะไรอ่ะใช่